ครับอาตมามีความรู้สึกที่ได้มาบวชคือว่าที่การบวชเนี่ยเป็นทางตอบแทนพระคุณคุณแม่เป็นทางตอบแทนพระคุณที่เขาให้เกิดที่เขาให้ความสุขให้ที่ให้การที่เราเลี้ยงดูเราให้การที่เขาห่วงใยเราแต่เราชีวิตของเราแล้วในวันบวชวันนี้ความรู้สึกผมคือเป็นการตอบแทนของพระคุณของแม่ที่เขาให้เรามาเป็นการตอบแทนตอบแทนที่จริงใจเป็นการตอบแทนด้วยความบริสุทธิ์เพื่อให้พระคุณของแม่ให้กับเขาถึงไปเพื่อที่จะให้เขามีความสุขและเกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ในชาติข้างหน้าครับจากอดีตจวบปัจจุบันลูกผู้ชายไทยหัวใจพุทธจะต้องถือปฏิบัติตามแบบอย่างที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลอันจะต้องอุทิศตนยึดถือเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเส้นทางสู่ประตูแห่งธรรมนำทางชีวิตทั้งยังทำหน้าที่ของผู้สืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาหมักบ่มอบรมฝึกนิสัยปรับความคิดซึมซาบรสแห่งพระธรรมเป็นสมณเพศที่สุขุมเยือกเย็นมองเห็นทั้งสรรพสิ่งด้วยเหตุด้วยผลและยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าจักเป็นบันไดสู่สวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายสร้างความสุขให้เกิดกับท่านและสร้างกุศลให้เกิดกับตนเอง8พฤษภาคมพุทธศักราช2554ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6ณบ้านเลขที่40/84หมู่10หมู่บ้านพระวิภร2ซอยเขาน้อยพัทยาชลบุรีภายในบรรยากาศแห่งความชื่นใจยินดีที่ได้จัดงานอุปสมบทอันความปลาบลื้นที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของคนที่พวกเขาเฝ้าทนุถนอมกล่อมเลี้ยงมาโดยตลอดความปลาบลื้นที่ได้เห็นความกตัญญูที่คนคนหนึ่งได้แสดงออกมาสร้างความซาบซึ้งใจให้ใครต่อใครได้สัมผัสโดยเฉพาะคุณแม่แสงจันทร์ปุงกาล่าและคุณน้านพรธรรมสอนที่ร่วมกันสร้างงานกุศลหนทางบุญซึ่งเป็นได้ยากยิ่งในยุคสังคมใหม่ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งจะยอมสละละทางโลกทิ้งความสนุกมุ่งสู่ทางธรรมเพื่อทดแทนคุณผู้มีพระคุณและรับเอาธรรมะเข้าสู่ชีวิตแต่เขาคนนี้กลับได้มอบสิ่งที่ทุกคนปลาบลื้มที่น้อยคนจะได้รับรับซึ่งอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทในครั้งนี้ในบ่ายของวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมได้เลิกพิธีพ่อนาคจตุพรโสวาทีหรือนาคแจ็คได้กราบลามารดาเพื่อเข้าสู่ชายผ้าเหลืองทั้งกราบขอขมาสิ่งที่ล่วงทางกายวาจาใจแล้วพระพี่เลี้ยงก็เริ่มดำเนินการปลงผมเพื่อให้พร้อมกายเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยหมายถึงการสละซึ่งทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมเส้นผมและขนคิ้วร่วงหล่นด้วยคมมีดเก็บใส่ใบบัวอันเป็นประเพณีที่ถือมาช้านานคนแล้วคนเล่าจากพระสู่มารดาและต่อด้วยเหล่าญาติมิตรที่ร่วมปราบปลื้มและส่งผลบุญร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้จนเสร็จการโกนก็ต่อด้วยการร่วมอาบน้ำซึ่งหมายถึงการชำระคราบขาวคารวาสพร้อมขมิ้นเหลืองและเลงลงหมายดับกลิ่นปัจจุชนสู่หนทางธรรมจากนั้นคุณแม่ก็ได้นำใบบัวที่ห่อเอาเส้นผมของนาคนำไปฝากไว้ที่ต้นโพใหญ่ให้ถือเอาความร่มเย็นปรากฏสู่พ่อนาคต่อไปและพิธีทำขวัญนาคก็เริ่มขึ้นในเวลาบ่ายสามโดยประมาณอันเป็นประเพณีสำคัญที่จะส่งสู่ความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับพ่อนาคทั้งเรียกสำนึกความทรงจำนำความเก่าแต่ก่อนเกิดมาบรรยายให้ได้ทราบซึ้งถึงบุญคุณของผู้ให้กำเนิดของผู้มีพระคุณหนุนสร้างจนเติบใหญ่และพิธี
ที่ได้เชิญเอาสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ร่วมปกปักรักษาร่วมอนุโมทนาอย่างพร้อมเพรียงถึงเวลาพลบค่ำการจัดงานมหรสพอันถือเป็นพุทธประเพณีแต่โบราณจะแตกต่างก็ตรงการแสดงที่มีการพัฒนาการตามยุคตามสมัยแต่ที่เห็นเป็นความสำคัญก็คือญาติสนิทมิตรสหายร่วมของทั้งตัวพ่อนาคเองของบิดามารดาโดยเฉพาะกลุ่มสายสหายรักของนานุพรที่หลั่งไหลมาร่วมงานจากหลากหลายสายอาชีพทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ถือเอาโอกาสนี้เป็นที่รวมคนในการกล่าวขออโหสิกรรมที่ได้ลุล่วงทั้งตั้งใจหรือไม่ก็ตามและยังขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมสร้างกุศลในค่ำคืนนี้ไปพร้อมๆกันโดยมีการจัดอาหารและการแสดงที่สนุกสนานไว้ต้อนรับอย่างเต็มกำลังสร้างความสุขทั้งกายและใจให้ทั้งผู้ร่วมงานและผู้จัดงานอย่างท่วนทั่วเช้าวันใหม่กับการก้าวข้ามฐานันดรจากคารวะสู่สมณะจากปุถุชนสู่ความเป็นสงฆ์ย่างก้าวที่ผู้คนร่วมแห่แหนโห่ร้องด้วยความยินดีภาพของนาคใหม่ในชุดขาวบริสุทธิ์กำลังก้าวย่างมุ่งหน้าสู่ร่มกาสาวพักช่างเป็นภาพที่น่าชื่นชมแก่ผู้คนที่ผ่านพบอีกทั้งคนที่เข้าร่วมต่างก็อิ่มเอิบใจในกิจกรรมพุทธประเพณีนี้ที่เชื่อแต่อดีตมาว่าคือมหากุศลที่ได้ร่วมสร้างพุทธทายาทในการบวชและจะกลายเป็นคนดีมีศีลธรรมสู่สังคมในยามที่ได้ลาสิกขาจูบเท้าก้าวข้ามสู่ขอบโบสถ์อันจะต้องมีการแห่นาครอบโบสถ์ก่อนในรูปแบบทักษิณาวัตรพร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารที่ถูกอุ้มถือตามความสำคัญของลำดับเครือญาติทั้งให้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมมอบกายใจให้กลายเป็นทายาทธรรมใน3รอบจวบจนครบรอบนาคแจ็คได้กราบวันทาสีมาหน้าโบสถ์บริกรรมตามบริบทประเพณีจากนั้นทำการโปรยทานที่ได้เกิดกุศโลบายธรรมความว่าเป็นการสร้างกุศลโดยทานการสละซึ่งสิ่งของและฝ่ายผู้รับก็จะได้รับเอาเพื่อส่งเสริมการสละทานของผู้บวชอันเกิดกุศลอเนกอนันต์กันทั้ง2ฝ่ายก่อนที่นาคจะก้าวข้ามธรณีประตูสู่ภายในโบสถ์จะต้องมีการส่งนาคแตะที่ขอบธรณีบนเสียก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่ภายในพร้อมด้วยผู้เลื่อมใสศรัทธาส่งนาคเข้าโบสถ์อย่างเนื่องแน่นเมื่อเข้าสู่ภายในตัวโบสถ์แล้วนาคได้กราบมารดาผู้มีพระคุณอำลาสู่โลกธรรมอีกครั้งจากนั้นพิธีกรรมทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มขึ้นโดยพระอุปชาซึ่งจะต้องได้รับการแต่งตั้งและมีสมณศักดิ์ที่สูงจึงจะสามารถประกอบพิธีกรรมนี้ได้พร้อมด้วยเหล่าคณะสงฆ์ที่แวดล้อมตามพุทธประเพณีที่สืบทอดมาแต่บรรพกาลจวบจนพิธีได้ดำเนินลุล่วงอันรายล้อมไปด้วยเหล่าเครือญาติหรือผู้ร่วมงานต่างปิติยินดีร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ทรงค่าของพวกเขาจากนั้นนาคก็จะออกจากโบสถ์โดยมีผู้ร่วมทำบุญอย่างมากมายหลังจากนั้นเวลา 11:00 น.เหล่าญาติโยมก็ได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการฉลองพระใหม่อีกด้วยบทบาทความเป็นสงฆ์คือสิ่งที่พระจตุพรจะต้องดำเนินตลอดระยะเวลาที่บวชอยู่อันถือเป็นกิจสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อฝึกธรรมอบรมสติเข้าหาพระธรรมคำสั่งสอนให้เกิดกุศลผลบุญสู่ตัวตนและคนรอบข้างทั้งการกวาดลานวัดที่ถือเป็นการฝึกปฏิบัติสมาธิตั้งจิตพิจารณาจนเกิดปัญญาธรรมเห็นความสะอาดตาเกิดความสะอาดใจซึ่งถือเป็นกุศโลบายที่วิจิตรของพระพุทธองค์อีกทั้งพร่ำบ่นมนต์คาถาที่ได้สร้างผู้คนจนประสบผลสำเร็จระดับโลกมาแล้วนักต่อนักและในทุกเช้าที่ต้องบิณฑบาตมิได้มีความหมายเพียงแค่ภัตตาหารที่อยู่ในบาตรพระเท่านั้นหากแต่คือกิจสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติแก่ผู้คนและสรรพสิ่งด้วยการรับส่งทานบุญกุศลที่ชาวบ้านหมายอุทิศ
ให้แก่ผู้ล่วงลับหรือตนเองสร้างความสุขอิ่มเอิบใจสร้างกำลังใจแรงศรัทธาและสืบส่งกระแสพุทธให้ดำเนินผ่านตามกาลเวลานี่คือมหากุศลที่คนคนหนึ่งได้ร่วมสร้างคนคนหนึ่งได้ทำในสิ่งที่ผู้คนมากมายได้รับกุศลผลสร้างในครั้งนี้ได้ก่อได้เกิดจากคนทุกคนที่ได้ร่วมกันเชื่อได้ว่าการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้จะติดตัวเราตลอดไปตราบนานเท่านาน